โดนทุบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแต่ว่าตอนนี้หัวใจเพชรครับนักชกหัวใจเพชรโอ้โหไม่ไหวครับโอ้แล้วเกมนี้ครับจบอย่างรวดเร็วครับเสร็จแล้วไปเล่นบอลครับสวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็มีเรื่องราวของตำนานแชมป์โลกชาวไทยนะครับก็อาจจะฟังดูไม่ดีมากนักในคลิปนี้นั่นก็คือแชมป์โลกชาวไทยที่แพ้นกในบ้านทั้ง4คนนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าก็ขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้ต้องการจะดิสเครดิตอะไรเกี่ยวกับแชมป์โลกชาวไทยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคอนเทนต์แล้วก็เป็นเกร็ดความรู้เผื่อว่าอยากจะมีคนรู้นะครับว่ามีแชมป์โลกชาวไทยคนไหนบ้างที่เสียแชมป์โลกคาบ้านนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงตำนานแชมป์โลกทั้ง4คนของไทยนะครับที่เสียแชมป์โลกคาบ้านที่ประเทศไทยนะครับก็เริ่มกันที่คนแรกนั่นคือทางด้านรัตนพลสวรพินนะครับผมจำวลีเด็ดแกได้ก็คือก่อนที่ว่าแกจะต่อยทุกครั้งแกจะพูดว่าย่าโมย่าโมออกศึกอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมก็ทันในยุคแกเป็นแชมป์โลกด้วยเนาะโดยแกเป็นแชมป์โลกในรุ่น105ปอนด์ในเส้นของ IBF นะครับโดยในสมัยแรกก็สามารถป้องกันแชมป์โลกไว้ได้หลายครั้งนะครับนั่นคือได้ทั้งหมด12ครั้งด้วยกัน12ครั้งด้วยกันแล้วก็ในสมัยที่2ก็ป้องกันได้อีกถึง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็มาเสียแชมป์โลกในการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่6ในสมัยที่2นะครับให้กับนักชกบราซิลชื่อเวลิงตงวิเซงซีนะครับโดยการชกครั้งนั้นก็เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายนะครับที่จังหวัดหนองคายโดยเป็นการแพ้น็อกไปในยกที่2เมื่อวันที่30สิงหาคมปี2540นะครับในครั้งนั้นก็แพ้น็อกไปในยกที่2ส่วนคนต่อมานะครับที่ผมนึกขึ้นได้นั่นก็คือทางด้านชัดชัยฟ้าสกุลนะครับก็เป็นแชมป์โลกในรุ่น112ปอนด์ของ WBC ก็เป็นแชมป์โลกถือได้ว่ามีความเก่งกาจแล้วก็มีเป็นนักชกที่แฟนมวยในขนาดนั้นก็มองว่าเป็นนักชกที่มีเชิงชกร้ายกาจนะครับถึงแม้ว่าพลังหมัดจะไม่ได้หนักหน่วงนักก็เป็นแชมป์โลกในรุ่น102ปอนด์ของ WBC นะครับโดยทางด้านชัดชัยนะครับก็ป้องกันแชมป์โลกได้2ครั้งนะครับก่อนที่จะมาเสียในการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3ด้วยการแพ้น็อกในยกที่8ให้กับทางด้านแมนนี่ปาเกียวที่การชกที่กรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่4ธันวาคม2541นะครับก็การชกไฟนี้หลายคนก็มองว่าปาเกียวทางด้านชัดชัยหน้าที่ว่าจะเป็นสายสอนเชิงปาเกียวได้นะครับแต่ว่าไปมาก็เนี่ยครับแพ้ลูกคึดแพ้ลูกยาวของแมนนี่ปาเกียวมาไล่ถลุงนกทางด้านชัดชัยของเราแบบพลิกธรณีเลยก็ว่าได้นะครับไม่ลดลงไปก็สำหรับแมนนี่ปาเกียวผู้ท้าชิงครับดีใจใจดีแรงก็ตลาดตลาดโอ้อาตุลปัสโซ่ตีแบบโชว์เซ็ตปาเกียวปาเกียวแต่เขาที่จะตีมาส่วนฝรั่งก็แชมป์เปี้ยนชัดชัยคนละประตูเป็นรูปเอเซนเดสบอลอีกรอบชัดชัยสุดท้ายเจียกมาชัดชัยเจริญโอสุดท้ายโอ้โหคว้าได้ใช่ไหมเจริญโอสุดท้ายได้หนึ่งสเตย์ต่อหนึ่งสเตย์ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นยังไงครับอย่างนั้นอันนั้นอันนี้ก็ต้องอัดเข้าไปด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับบอลอีกรอบโอ้โห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 โอ
でストレートダウンです。チャンピオンダウン、回り込めなかったですね。食ってしまいましたね。ロープにくぎつけになりました。立ち上がれるか。立ち上がれるか。ダメです。カウンター。ส่วนคนต่อมานะครับก็คือพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแชมป์โลกที่สามารถป้องกันแชมป์โลกได้อย่างยาวนานอีกคนนึงเนาะโดยเป็นแชมป์โลกในรุ่น112ปอนด์ของ WBC เช่นกันโดยในสมัยแรกนั้นก็สามารถป้องกันไว้ได้ถึง17ครั้งนะครับก่อนที่ในสมัยที่2ก็ยังป้องกันไว้ได้อีกถึง4ครั้งด้วยกันก่อนที่ว่าจะมาแพ้น็อกในการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่5ให้กับทางด้านซันนี่บอยจาโร่นักชกฟิลิปปินส์ที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อวันที่2มีนาคม2555อันนี้ก็เป็นอีกคนนึงครับบอยจาโร่ยอมรับก็ต้นยก6ครับแต่เราดูทางคะแนนที่4ยกแล้วก็ยังเรายังเป็นแล้วก็คนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือทางด้านสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลนะครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลของเราจะเสียแชมป์โลกได้อย่างง่ายดายเนาะโดยตอนที่ว่าไปได้แชมป์โลกก็ไปได้แชมป์โลกถึงประเทศฝรั่งเศสเนาะได้เป็นแชมป์โลกคนแรกที่ว่าฟ้าชัยได้ถึงประเทศฝรั่งเศสเป็นคนแรกแล้วก็คิดว่าน่าจะป้องกันแชมป์โลกได้หลายครั้งอยู่แต่ว่าก็ไม่สามารถป้องกันแชมป์โลกได้สักครั้งเลยเนาะโดยมาเสียแชมป์โลกในการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกให้กับทางด้านเฟเลติโน่กับคาบาเลโรนะครับนักชกจากประเทศปานามาโดยแพ้น็อกไปในยกที่3นะครับเมื่อวันที่4ตุลาคมปีพ.ศ.2549โดยทางด้านสมศักดิ์ก็เป็นแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์เบนตัมเวทนะครับหรือว่า122ปอนด์ของ WBA ก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายมากที่ไม่สามารถป้องกันแชมป์โลกได้เลยสักครั้งนะครับซึ่งใครหลายคนก็คิดว่าสมศักดิ์น่าที่ว่าจะป้องกันแชมป์โลกได้หลายครั้งแล้วก็กับการป้องกันแชมป์แรกป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกก็ป้องกันในบ้านด้วยแต่ก็มาแพ้น็อกอย่างง่ายได้เพียงแค่ยกที่3เท่านั้นนะครับให้กับทางด้านเจ้าเฟเลติโน่คาบาเลโรนักชกจากประเทศปานามาโดยการชกในไฟนั้นก็จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็นี่แหละครับก็เป็น4ไฟท์ที่นักชกไทยของเรานะครับแพ้น็อกคาบ้านก็นี่แหละครับก็เอามาฝากกันในคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับต้องระวังครับโอ้ต้องระวังเลยครับมาถึงยกที่3ต้องป้องกันตัวแล้วครับตอนนี้ถ้าว่าโดนอีกครั้งนั้นอันตรายนะครับสมศักดิ์แล้วเวลานั้นก็โหเหลือเยอะมากครับในยกนี้สมศักดิ์โดนไปแล้ว2นับโอ้โหตอนนี้ขวาหรือขวาเลยนะโอ้โหแล้วตอนนี้ครับโดนปัดซ้ายโดนมาขวาอีกมาครับสมศักดิ์ต้องประคองแล้วครับตอนนี้จะรอดไม่รอดครับโดนทุกครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแต่ว่าตอนนี้หัวใจเพชรครับนักชกหัวใจเพชรโอ้โหไม่ไหวครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยนะครับจบอย่างรวดเร็วครับ